สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับทั้งเพจแล้วก็ TikTok นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเช็คสัญญาณนิดนึงครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งนะครับโอเคภาพชัดเสียงชัดนะครับสวัสดีทั้งในเพจแล้วก็ TikTok นะครับวันนี้มีข่าวมาแจ้งในชมรมโหนเศรษฐีนะครับชมรมโหนเศรษฐีนะครับพอดีว่าจะมีการทำกฐินนะครับในปีนี้เนี่ยชมรมโหนเศรษฐีนะครับปีนี้ชมรมโหนเศรษฐีจะมีการเป็นเจ้าภาพนะครับทอดกฐินนะครับปีนี้ชมรมโหนเศรษฐีเป็นเจ้าภาพในการเป็นเจ้าภาพทอดไอ้กฐินนะครับที่วัดบางเจริญรัตน์นะครับที่เพชรบูรณ์วัดบางเจริญรัตน์ที่เพชรบูรณ์อาจารย์ก็เลยนะครับมาบอกบุญกับทุกท่านนะครับมาบอกบุญนะครับจะทำการทอดกฐินประมาณวันที่ไม่ประมาณแหละวันที่11-12เนี่ย11-12พฤศจิกายนนะครับวันที่11แล้วก็12วันที่11นี่เป็นวันที่จัดพิธีทำพิธีในการตั้งองค์กฐินแล้วก็วันที่12พฤศจิกาเป็นวันทอดกฐินซึ่งในปีนี้ก็ชมรมโหนเศรษฐีเนี่ยของพวกเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ในวันที่ทอดกฐินก็จะมีการแห่ขบวนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับมีการแห่ขบวนพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตธาตุนะพระธาตุพระโมคคัลลาพระธาตุของพระศิวลีเนาะไปประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์นะครับพระธาตุเจดีย์มงคลของวัดวังเจริญรัตน์ที่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ที่อำเภอหนองไผ่นะครับอำเภอหนองไผ่ตำบลบ่อไทยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะมีการทอดกฐินนะครับ12พฤศจิกายนนี้คราวนี้อาจารย์ก็เลยในนามประธานชมรมโหนเศรษฐีนะครับก็ในการแห่ก็ในการแห่พิธีอัญเชิญพระธาตุเนี่ยนะครับก็มีพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งอาจารย์พลเป็นเจ้าพิธีในการทำพิธีบวงสรวงนะครับแล้วก็อาจารย์นพรัตน์เนาะอาจารย์เนตก็ได้ทำพิธีก็เป็นคนที่รวมถึงเจ้าภาพด้วยเนาะทำการถืออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าไปประดิษฐานนะครับก็มีเจ้าภาพร่วมกันหลายคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ TikTok คนมาดูเยอะจังเนาะไม่ได้เจอกันนานใน TikTok เดี๋ยวดึกๆค่อยมาไลฟ์ดูดวงกันดีกว่ามั้ย TikTok ชาว TikTok เนาะดึกๆค่อยมาไลฟ์ทำการดูดวงอีกครั้งนึงเนาะวันนี้ขอแจ้งข่าวบุญนิดนึงวันนี้ขอแจ้งข่าวดีขอแจ้งข่าวงานบุญก่อนนะครับก็มีการร่วมบุญนะครับร่วมบุญนะครับเราเปิดเป็น3กองบุญที่จะมาร่วมกันนะครับ3กองบุญที่มาร่วมกันนะครับทำบุญนะครับก็นี่ครับสีพึ่งโหนเศรษฐีสีพึ่งโหนเศรษฐีนะครับสีพึ่งโหนเศรษฐีชุดหนึ่งจะมีอยู่2ชุดหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่2ตลับชุดหนึ่งมี2ตลับนะประสบการณ์สูงมากเลยอาจารย์จะอ่านให้ฟังนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสีพึ่งโหนเศรษฐีบันดาลทรัพย์อ่ะดูนะ TikTok ชาว TikTok ดูสีพึ่งโหนเศรษฐีบันดาลทรัพย์นะครับข้างหน้าเป็นรูปปู่ฤาษีนะนี่ครับข้างหน้าเป็นรูปปู่ฤาษีสีพึ่งโหนเศรษฐีบันดาลทรัพย์นี่เนื้อสีเขียวนะครับเนื้อสีเขียวเขียวอ่อนกินหอมนะครับกินหอมเย็นไหมนี่ขออ่านนิดนึงเนาะในรายละเอียดนะครับสีพึ่งโหนเศรษฐีบันดาลทรัพย์เนี่ยนะสีเขียวเนี่ยนะครับมีคุณวิเศษเนาะมีความเชื่อมีคุณวิเศษทางด้านเมตตามหานิยมเมตตาโชคลาภเนาะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภธุรกิจลาบลื่นนะครับช่วยทำให้ธุรกิจลาบลื่นคือไม่ความหมายความว่าเอาสีพึ่งนี้มาแต้มนะครับแต้มที่อุณาลมแล้วก็ทาที่ปากนะครับแต้มที่อุณาลมทาที่ปาก
เนาะเวลาการใช้สีพึ่งนี้นะถือว่าเป็นหัวเชื้อชั้นครูที่หายากและมีมวลสารหลายชนิดชั้นสูงที่ไม่อาจจะเปิดเผยได้เนาะซึ่งเป็นมวลสารระดับประเทศนะครับพิธีหุงสีพึ่งเนี่ยได้จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี63นี้ทำเอาไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเนาะไอ้ส่วนผสมสีของสีพึ่งโหนเศรษฐีมนันทรัพย์ก็มีสีพึ่งพาหวานหลวงปู่บุญนาคสีพึ่งของพ่อท่านอิ่มสีพึ่งเขียวหลวงปู่ทาบสีพึ่งหลวงพ่อทองสุขสีพึ่งหลวงปู่ล้วนสีพึ่งสุมาลีสีพึ่งทวีราบนาวัดพญาติอยุธยาสีพึ่งหัวเชื้อหลวงปู่เผาที่หนองคายสีพึ่งกาตอมแห้วหนองคายสีพึ่งเมตตาเนาะสีพึ่งโอ้สีพึ่งเยอะมากเลยคือเอาสีพึ่งหลายๆสำนักมารวมกันสีพึ่งนวภาหลวงของอาจารย์ธรรมบุญนาคหนองคายผงสำริดลพบุรีสีพึ่งวัวธนูสีพึ่งว่านสัพพเมตตาว่านยา108โหเยอะมากมวลสารเต็มไปหมด2หน้า A4 เลยนะน้ำมันว่านเสน่ห์จันทองอาจารย์เอกน้ำมันชาตรีน้ำมันสังฆโลกหลวงพ่อฤาษีดำน้ำมันชาตรีตึงไตรภพน้ำมันกะลามะพร้าวตาเดียวผงอิทธิเจผงมหาราชผงยาวาสนาจินดามณีผงยาวาสนาปราบไตรภพผงยาพระคุณเมืองผงยาอิทธิเจผงยาผงว่านยา9อย่างผงพุทธคุณ16อย่างผงว่านเศรษฐี8นางกวักทั้ง9รวมผงว่านเสน่ห์จันทร์ทุกชนิดผงว่านเสน่ห์จันทร์หอมผงเมตตา3ฝ่ายฟ้ารวมผงว่านทางเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์ผงดอกไม้บูชาหลวงพ่อพระไสยสีพึ่งเทียนชัยงานพุทธาภิเษกหลวงพ่อพระไสยเทียนคือเทียนขี้พึ่งที่ใช้จุดบูชาหลวงพ่อพระไสยโอ้โหนี่รวมเป็นในตลับนี้เห็นไหมมีแต่ของสูงนะนี่คือสีพึ่งโหนเศรษฐีบันดาลทรัพย์มีแต่ของสูงนะที่เขามาเอามาทำนะครับมีความเชื่อคือว่าเวลาให้พกติดตัวสีพึ่งเนี่ยติดตัวเนี่ยจะเกิดเป็นเมตตามหานิยมน้องผู้ชายเอาไว้ติดตัวก็ได้แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยใส่ในกระเป๋าสะพายหรือในกระเป๋าเสื้ออะไรพวกนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าวางต่ำอย่าใส่ในกระเป๋ากางเกงเป็นพอนะครับเนาะก็พกติดตัวแค่พกติดตัวก็เป็นเมตตามหานิยมแล้วนะเมตตามหานิยมในสีพึ่งแต่ว่าถ้าเรามาอธิษฐานก่อนใช้ให้อธิษฐานก่อนใช้ก็อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสมมุติว่าข้าพเจ้าจะทำการติดต่อธุระเนี่ยจะไปดิวจะไปติดต่องานเนี่ยขอให้ประสบความสำเร็จก็เอาสีพึ่งเนี่ยทุกท่านไหมเอาสีพึ่งเนี้ยทาใช่ไหมทาที่อุณาโลมจุดตรงนี้เขาเรียกว่าอุณาโลมแล้วระหว่างคิ้วเห็นไหมเวลาพระพุทธรูปหรือว่าพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เนี่ยพระโพธิสัตว์รูปปั้นเห็นไหมเอาทาที่อุณาโลมจุดนี้นะครับอธิษฐานนะครับใครจะบน3รอบก็ช่างก็ได้อธิษฐานขอให้สำเร็จการงานสำเร็จธุรกิจการค้าการขายมันสำเร็จหรืออธิษฐานขอให้มีโชคลาภไหมวันนี้วันหวยออกเนี่ยสมมุตินะวันนี้หวยออกก็ขอให้มีโชคลาภถ้าจะเกิดเมตตามหานิยมอีกอย่างหนึ่งหน้าทาตรงนี้เป็นจุดเหมือนกับเป็นจุดพลังงานเป็นจุดปัญญาจุดเดชะอำนาจทั้งหมดเลยนี่สายมูก็ไม่ควรจะพลาดนะสายมูไม่ควรพลาดถ้าจะใช้ทางด้านเมตตามหานิยมก็ทาที่คิ้วอธิษฐานทาที่คิ้วเห็นไหมถ้าจะพูดจาปาศัยกับคนให้ทำไมคนรักคนชอบเนาะให้การเจรจาการประชุมกันประสบความสำเร็จก็ทาที่ปากทุกท่านอธิษฐานทาที่ปากเห็นไหมอธิษฐานทาที่ปากนะครับแค่นี้เองแค่นี้เวลาใช้สีพึ่งนะครับเพราะว่ารวมมวลสารที่เป็นสิริมงคลมากมายนะหลายแหล่งทั่วไปนี่คือถ้าคาถาจะใช้คาถานัชชาลิติคาถาหัวใจพระศิวลีใช่ไหมคาถานัชชาลิติหัวใจพระศิวลีก็ได้นี่คาถานี่คือสีพึ่งโหนเศรษฐีบันดาลทรัพย์นะใช้ได้ดีประสบการณ์มีมากนะครับนี่คือสีพึ่งที่จะร่วมทำบุญจะบอกบุญในการร่วมทำบุญในครั้งนี้นะครับนี่สีพึ่งนะครับคราวนี้อีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการว่าจะทำบุญอะไรกันยังไงเนาะนี่แบบเป็นประเภทหนึ่งนี่คือสีพึ่งมหาลาภนะโหนเศรษฐีมหาลาภตัวนี้
นะครับโหนเศรษฐีมหาลาภนะนี่สีส้มนะครับสีส้มนะนี่คือสีพึ่งโหนเศรษฐีมหาลาภสีส้มนะครับใครชอบสีส้มไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดมีคนส่งกุหลาบให้เหรอขอบคุณมากครับ ไม่ค่อยได้มาไลฟ์สดเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวชาว TikTok เดี๋ยวอาจารย์จะมาไลฟ์สดดูดวงให้เนาะเนาะแล้วช่วงนี้อาจารย์แบบทั้งงานสอนก็เยอะงานสอนเยอะแล้วก็เขียนตำราอะไรทางวิชาการอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่างๆอาจารย์มาไลฟ์สดดูดวงให้ฟรีๆเนาะขอบคุณที่ส่งดอกกุหลาบให้นะเห็นไหมนี่สีพึ่งสีพึ่งมหาลาภเป็นอีกแบบประเภทนึงนี่คือสีพึ่งโหนเศรษฐีมหาลาภเห็นไหมสติ๊กเกอร์สีส้มนะครับข้างหลังเป็นสีนี่ตัวมวลสารเป็นสีส้มมาดูนะครับดูนะเห็นไหมครับนี่โอ้โหนี่สีสวยมากใครชอบสีส้มนี่ใครชอบสีส้มเอาไปใช้นะเอาไปใช้เห็นไหมสีส้มทั้ง TikTok แล้วก็ทางเพจด้วยสวยมากสวยมากเห็นไหมครับสวยมากแล้วก็สีส้มเนี่ยก็คือว่าคือสีพึ่งของเราเนี่ยทำการเนื่องจากมวลสารมาดีทุกอย่างเนาะมวลสารมาดีมากๆแล้วก็ทำพิธีการปลุกเสกที่ดีเราหวังว่าทุกคนเอาไปใช้ให้ได้เกิดประโยชน์เกิดผลแต่คราวนี้ตัวมวลสารเนี่ยเราก็ได้ทำการผสมในส่วนของที่เป็นพวกบาล์มที่เป็นพวกถนอมผิวเนาะสามารถทาปากได้แบบอย่างปลอดภัยความจริงเกรดมาตรฐานในการทำสีพึ่งในครั้งนี้ก็มีส่วนผสมของตัวเขาเรียกการทำให้อย่างทาปากทำให้ปากชุ่มชื้นเนาะชุ่มชื้นด้วยแล้วก็เป็นการแบบถนอมผิวด้วยนะครับนี่คือส่วนผสมอย่างหนึ่งนะครับเวลาเอาไปทาเนี่ยบางตลับเนี่ยอย่างเงี้ยบางตลับหรือทั้งนั้นน่ะเนาะจะมีความรู้สึกแบบนี่กลิ่นหอมมากเลยอุ้ยกลิ่นแบบส้มๆกลิ่นแบบส้มกลิ่นส้มๆนะครับเวลาไปทาบางทีเกิดความรู้สึกแบบเย็นๆปากเย็นปากเพราะว่าเราได้ผสมแบบส่วนผสมที่มันเป็นพวกชุ่มชื่นเนาะในการบำรุงรักษาปากด้วยนี่นอกจากมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์เรายังดูแลแบบอนามัยของคนที่เอาไปใช้ด้วยนะวิธีการใช้เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตอ่านตัวนี้ก่อนเนาะนี่โพยสีพึ่งโหนเศรษฐีมหาลาภนี่ใครชอบกินลาบอย่าพลาดเกี่ยวไหมเนี่ยใครชอบกินลาบอยากมีโชคลาบอย่าพลาดเชียวเนาะสีพึ่งโหนเศรษฐีมหาลาภเอามาดูเอ้ยก้าวหน้ามหาลาภขอโทษก้าวหน้ามหาลาภโหนเศรษฐีก้าวหน้ามหาลาภสีคือวันน้าสีส้มนี่นะวันน้าสีส้มนะสีส้มมีนี่เฉพาะสีส้มเนี่ยมีหมายเลขกำกับด้วยนี่คนถูกหวยถูกเลขไปเยอะมากเลยนะอันนี้เป็นความเชื่อนะโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะวันน้าสีส้มอำนาจของมหาเทพรัญจวนโชคลาภเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมไหนดูมวลสารที่ทำประกอบด้วยสีพึ่งเนี่ยสีส้มเนี่ยมีผงพะร่วงเนาะผงพะร่วงเป็นผงที่ได้จากการบดพะกุพะร่วงจากลพบุรีเนาะเชื่อว่ามีอานุภาพทางด้านพูดจาสิ่งใดจะเป็นไปตามนั้นนี่เคยได้ฟังตำนานของพะร่วงไหมที่ตำนานของดำดินไหมเนาะนี่เอาผงจากที่พวกพะกุเก่านะเอามาบดเสร็จแล้วเป็นผงเนี่ยเอามาทำสีพึ่งตัวนี้เนาะมีความเชื่อว่าใครได้ทาแล้วก็พูดคำใดก็เป็นคำนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์วะนะครับต่อมาก็เป็นผงสำลิดผงสำลิดเนี่ยเป็นผงอีทีเจเนาะบางตำราเขาเรียกว่าบางความเชื่อเขาเชื่อว่าเป็นผงปฐมังก็เป็นเนาะแต่ว่าโดยนักเขียนผงแล้วเนี่ยส่วนมากนะถือว่าผงสำลิดเนี่ยเป็นผงอีทีเจเป็นผงอีทีเจโบราณนะครับก็ทำการตั้งแต่สมัยลพบุรีแล้วแหละสมัยกรุงละโวนะทำการสมัยค้นพบที่จังหวัดลพบุรีนะตัวผงสำลิดเนี่ยนะครับคาดว่ามีการเขียนผงลบกระดานครั้งยิ่งใหญ่นะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้ทำการนิมนต์เนาะพระสงฆ์พร้อมกับฤาษีผู้ที่มีบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ต่างๆนะครับ
ข้ามาทำพิธีเขียนผงลบเขียนผงแล้วก็ลบกระดานเก็บผงเอาไว้เนาะเก็บเอาไว้และตัวนั้นผงเนี่ยเขาทำการบรรจุอยู่ในเขาเรียกว่าบรรจุกุเนาะอยู่ในทั้งหมดมี5กุที่ปัจจุบันกลายเป็นวัดสำริดแล้วปัจจุบันกลายเป็นวัดสำริดในพื้นที่ตรงนั้นนะครับในพื้นที่ตรงนั้นเขาทำการบรรจุเอาไว้เนื่องจากว่าตอนนั้นมันมีภัยสงครามเข้ามาตีเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็มีการบรรจุตัวผงสำริดเอาไว้เนาะมันมีทางกุของพระกุของฤาษีกุของพระผู้มีอภิญญาจะมีอยู่4กุทั้ง4ทิศแล้วก็มีอยู่กุตรงกลางเป็นพระอบทองคำเนาะกุทองคำพระอบตรงกลางนะครับนั่นแหละอาจารย์ได้ผงสำริดนั้นมาเมื่อหลายปีแล้วเก็บไว้เป็นอย่างดีอาจารย์เลยเอามาผสมทำสีพึ่งให้แก่ให้ทุกคนในการบูชาความเชื่อที่เกี่ยวกับเรื่องผงสำริดนี่ก็คือว่าใครที่แรกเขาก็ไม่ได้เป็นชื่อนี้เนาะแต่โดยที่หลายคนเอาผงนี้ไปใช้ในการทำพระบ้างในการรักษาโรคในการแก้คุณไสกันคุณไสในการแบบไล่ผีกันผีเข้าอะไรต่างๆเนี่ยคือสำเร็จหมดเลยตามที่ปรารถนาค้าขายก็เป็นเมตตามหานิยมคือเอาผงนี้เข้าไปละลายกับน้ำก็ปะพรมบ้านเรือนได้ปะพรมร้านค้าได้ก็ทำให้ค้าขายดีเนาะที่เจอมาเนี่ยหลายๆ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นของวิเศษเป็นผงที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความวิเศษใครที่เป็นบ้าสติปัญญาไม่ดีเอาผงนี้อธิษฐานแล้วก็เอาใส่ลงไปในน้ำเนาะก็ลักษณะจะเป็นก้อนนั่นแหละในปัจจุบันมีการขายผงสำลีอยู่ในหน้าเฟซอันนี้ไม่ขอยืนยันว่าแท้จริงประการใดเนาะนะครับ แต่ว่าผงสำลีเนี่ยแพงมากแพงกิโลนึงเนี่ยกิโลนึงปัจจุบันเช่ากันเป็นแสนแล้วนะกิโลนึงเช่ากันเป็นแสนละเนาะหายากกว่าทองคำอาจารย์เอาผงสำริดตัวนั้นมาใส่ลงในสีพึ่งทุกตลับเลยเนาะทุกประเภทแล้วก็จะให้หลายๆคนเนี่ยใครอยากได้ก็เอาไปใช้ในการร่วมบุญกันนะครับก็ประมาณว่าสีพึ่งไอ้ประมาณว่าตัวผงสำริดเนี่ยมีคุณอเนกอนันต์มากมายมหาศาลตามที่อธิษฐานได้เลยบางคนเป็นบ้าเอาใส่ในน้ำแล้วก็อธิษฐานให้เขากินก็หายจากอาการเป็นบ้าเสียสติได้เนี่ยมันหลายอย่างนะผงสำลีนี่คือเป็นความเชื่อเนาะเป็นความเชื่อที่ใช้กันมาแบบไม่ผิดหวังเลยคนที่เขาสร้างพระเนี่ยโดยเฉพาะพระผงหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยเขาจะเอาผงสำลีเนี่ยนะไปหาทั่วประเทศเลยใครมีผงสำลีก็ผงสำลีเนี่ยมาทำพระเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผงสำลีมาทำพระเวลาคนเอาไปใช้ก็จะอธิษฐานอะไรก็ขอให้ได้ตามนั้นใช่ไหมนี่คือเป็นความรู้นะนี่ความรู้ขั้นคร่าวๆเดี๋ยวว่างๆค่อยจะมาเล่าให้ฟังเฉพาะตัวผงสำลีเพราะว่าอาจารย์นี่ไปหามาแต่ไม่บอกจำนวนหรอกว่าเอามาเท่าไหร่เออเนาะอ่ะผงมวลสารต่อไปก็เป็นผงพระธาตุเขา300ยอดในการบรรจุมวลสารนะในสีพึ่งก้าวหน้ามหาลาภบรรจุก็คือผงของผงพระธาตุเขา300ยอดใช่ไหมเขาเชื่อว่ามีคุณวิเศษครอบจักรวาลใช่ไหมที่พระธาตุเขา300ยอดเนี่ยก็จะมีอรหันตธาตุอยู่เยอะแล้วก็จะมีผงแบบเป็นผงขาวๆน่ะเนาะบางทีชาวบ้านก็เอาตัวนั้นมาบดเอาหินของ300ยอดเนี่ยที่เป็นเชื่อว่าเป็นพระธาตุเนี่ยเอามาบดแล้วก็จะเป็นผงก็นักสร้างพระแล้วก็เอาตัวนี้เอาไปสร้างพระเราเอาผงตัวนี้มาทำการผสมใส่ในมวลสารใส่ในสีพึ่งก้าวหน้ามหาลาภนะครับแต่ผงเก่าของอาจารย์นานไว้แล้วนะเป็น10ปีไม่ใช่ผงปัจจุบันนี้นะเป็น10ปีแล้วฉะนั้นแล้วความแบบความเพียวมันมากกว่าปัจจุบันอีกเนาะนะเก็บไว้อย่างดีแล้วก็มีผงอิทธิเจผงอิทธิเจเป็นผงทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์นะเนาะมีความศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ประมาทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคนเห็นคนรักคนรักใครเอ็นดูใช่ไหมมีผงตีนิสิงเหผงตีนิสิงเหได้เชื่อกันว่ามีคุณวิเศษทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงช่วยหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำปัดป้องสิ่งอัปมงคลโอ้โหผงตีนิสิงเหมีคุณวิเศษความเชื่อคือมีคุณวิเศษป้องคือต้องคืออะไรดีหนุนดวงชะตามีคุณวิเศษทางด้านหนุนดวงชะตาไม่ให้ดวงชะตาตกต่ำ
ใช่ไหมอุ้มชูหนุนดวงชะตานี่ผงตีนิสิงเหได้จากการเขียนยันตีนิสิงเหแล้วก็ลบกระดานลบกระดานคือนั่นคือได้ผงมานะอาจารย์เอาผงตัวนั้นเข้ามาทำการสร้างสีพึ่งนี้นะเป็นสีพึ่งก้าวหน้ามหาลาภนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณต่างๆนะครับเชื่อว่าเป็นผงทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์มีอิทธิฤทธิ์กำบังภัยมีอิทธิฤทธิ์แบบสะเลาะกรประตูสะเดาะโซ่สิ่งต่างๆให้หลุดล่องหนได้ผงพุทธคุณมีคุณประโยชน์เนาะมีคุณวิเศษครอบจักรวาลเลยแหละแค้วคลาดปลอดภัยเนาะป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆป้องกันผีป้องกันสิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลต่างๆเข้ามาสู่ตัวเองได้นะนั่นคือผงพุทธคุณแล้วก็มีผงมหาจักรพรรดิของหลวงตามาวัฒน์เมืองนะด้วยนะผสมเข้าไปในนี้แล้วก็มีผงว่านเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมผงเสกพระเทระสายพระป่ากรรมฐานมีผงของหลวงปู่เปลี่ยนด้วยนะผงเสกหลวงปู่เปลี่ยนด้วยเนาะที่เชียงใหม่มีหัวเชื้อสีพึ่งโหนเศรษฐีบรรดาลทรัพย์สีพึ่งโหนเศรษฐีมหาเสน่ห์มีนวดสีพึ่งโบราณปู่ฤาษีดาบสโอ้โหเยอะไปหมดเลยนี่เข้ามาผสมอยู่ในสีพึ่งเข้ามาผสมอยู่ในทำพิธีผ่านการพิธีหุงสีพึ่งขึ้นมานะครับเห็นไหมโอ้หอมผ่านพิธีการหุงสีพึ่งขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับเป็นสีส้มเนาะสีพึ่งนี่เน้นหนักไปทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็เป็นโชคลาภใครชอบเนี่ยสายมูทั้งหลายหรือใครที่ชอบในเรื่องของซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรต่างๆนี่โชคเสี่ยงโชคนี่เอาไปใช้นะครับอธิษฐานเอามาอธิษฐานก่อนสีพึ่งอธิษฐานสมมุติว่าเราจะไปซื้อหวยเนี่ยที่แผงลอตเตอรี่เนี่ยเดินเข้าไปเนาะเอาสีพึ่งเนี่ยจะไปทาทุกท่านเห็นไหมสีพึ่งก็ไปทาอธิษฐานเห็นไหมอธิษฐานขอให้ลอตเตอรี่ใบไหนจะออกลอตเตอรี่ใบไหนมีโชคก็ขอให้ข้าพเจ้าจับได้ใบนั้นเห็นไหมถ้าข้าพเจ้าเลขใบไหนจะออกโชคจะมีโชคก็ขอให้ข้าพเจ้าจับได้หวยตัวนั้นจับได้เลขตัวนั้นก็ทามือนักเรียนนี่ทาที่เจอมุนารมก่อนอุณารมสำคัญเพราะเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่าเป็นจุดของอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ตบะเดชะเมตตาปัญญาต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็เอามาทามืออธิษฐานในนี้มีคาถาเสกในนี้มีคาถาเสกอยู่ในนี้เสกสั้นๆคาถาเสกของสีพึ่งโหนเศรษฐีก้าวหน้ามหาลาภคือเวสสะพุสะนัชชาลิติเวสสะพุสะนัชชาลิตินะเพราะมีการใช้มนต์ของท้าวเวสสุวรรณลงไปในนี้ด้วยเห็นไหมเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภอธิษฐานโอ้บางคนใช้อาจจะขนตั้งขนลุกเป็นเรื่องธรรมดานะอย่าซีเรียสเห็นไหมแล้วก็ทาอธิษฐานดีๆสาธุขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภได้เถินเลขลอตเตอรี่ไหนจะออกหวยก็ขอให้ข้าพเจ้าจับได้ใบนั้นด้วยเถินเห็นไหมอธิษฐานดีๆตั้งใจดีๆให้จิตเราเข้าไปเชื่อมโยงกับโชคลาภเห็นไหมโดยที่ใช้สีพึ่งโหนเศรษฐีก้าวหน้ามหาลาภเป็นสื่อเนาะเสร็จแล้วก็ไปหยิบจะรออะไรนี่ไม่ใช่หยิบฟรีนะจ่ายเงินเขาด้วยเข้าใจไหมใบละ100บาทหรือเปล่า80ไม่เคยเจอเลยในโลกนี้ตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยมี120เนี่ยไปหยิบลอตเตอรี่แล้วก็จ่ายตังค์เขาด้วยนะไม่ใช่ว่าอธิษฐานอย่างดีหยิบแล้วไม่จ่ายตังค์ลอตเตอรี่นะแม่ค้าตีหัวกันพอดีนะแต่ตีไม่ได้หรอกก็ใส่สีพึ่งมันใจอ่อนเหรอใจอ่อนนี่เห็นไหมนี่หอมสุดยอดมากเลยนี่ใครสายมูใครสายมูนี่จะพลาดได้ยังไงสีส้มโอ้โหใครชอบสีส้มจัดไปเลยตลับหนึ่งใช้เป็นปียังไม่หมดเลยตลับหนึ่งใช้เป็นปียังไม่หมดเลยนะเนี่ยฮะแต่อาจารย์ใช้เปลืองอาจารย์เป็นคนใช้เปลืองอาจารย์เจิมนั้นเจิมนี้ประจำเนี่ยอาจารย์ครั้งเดียวอาจารย์หมดตลับเลยปกติเนี่ยตลับละ599นะปกติตลับเดียวนี่599 บาท599 บาทนะ599 บาทส่วนตลับสีเขียวเนี่ยส่วนตลับสีเขียวเนี่ยสีพึ่งโหนเศรษฐีบันดาลทรัพย์เนี่ยนะนี่ตลับรู้ไหมตลับนี้นะ1,299 บาทนะ1,299 บาทนะทำไมราคาถึงคิดว่าราคาแพงไหมคิดว่าราคาสูงไหม
ม่แพงเลยไม่แพงนะเพราะอะไรประสบการณ์เยอะมากเลยประสบการณ์เยอะคนเขาได้ไปเขาถูกหวยถูกมีโชคมีลาภเต็มหน้าเฟซไปหมดเลยคือไม่อยากจะไปโฆษณาอะไรมากไม่เพราะไม่ใช่อะไรมันลบคลิป Facebook มันลบคลิปนะเข้าไปพูดมากไม่ได้หลังๆมาเอาเป็นว่าใครที่ได้ใช้มีประสบการณ์แน่นอนการันตีเลยแต่วันนี้เนี่ยเอาอันนี้คือโฆษณาสรรพคุณไปแล้วนะนี่ของดีจริงๆถ้าไม่ดีจริงเนี่ยอจพอจะไม่มาไลฟ์สดให้ฟังนะเพราะว่าอจพอนี่ปกติก็จะไม่ค่อยมาแบบมาชวนมาตื้อมาอะไรมันคือไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นงานบุญมาบอกบุญแล้วเป็นงานบุญจริงๆใครต้องการ2ตลับนี้ฟังนะใครต้องการสีพึ่งทั้ง2ประเภทนี้สีเขียวโหนเศรษฐีบันดาลทรัพย์สีส้มโหนเศรษฐีก้าวหน้ามหาลาภใครต้องการ2ตลับนี้ปกติแล้วราคาสีเขียว 1,299 บาทแล้วก็สีส้ม599บาทรวมเป็นเท่าไหร่ 1,600 เป็น 1,900 โอ้โหนี่ชุดนี้ปกติ 1,900 นะปกติชุดนี้ 1,900 เนี่ยชุดเนี้ยนะครับคราวนี้อาจารย์พลบอกบุญทุกท่านเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยชมรมโหรเศรษฐีของเราเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินที่วัดวังเจริญรัตน์เนาะที่อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์เราเป็นเจ้าภาพเองฉะนั้นแล้วจึงขอร่วมบุญนะบอกบุญคู่นี้เพียง999บาท999บาทเท่านั้นเห็นไหมจาก 1,900 ให้ร่วมบุญเพียง999บาทแล้วติดต่อตรงไหน แล้วเดี๋ยวนะอาจารย์ต้องพิมพ์ไปด้วยใช่ไหมเดี๋ยวขอแล้วมันไม่มีตัวเลขเหมือนที่เขาทำเหรอทำ เดี๋ยวนะติดต่อที่ช่องนี้แล้วกัน ไม่รู้ช่องนี้ช่องไหนติดต่อที่ช่องนี้แล้วกันนะครับติดต่อที่เพจหรือโทรมาหรือไลน์มาก็ได้เบอร์ไลน์นะ0875 94 5 6 7 8 0875 94 5 6 7 8นะครับ TikTok ด้วยนะครับใน TikTok ติดต่อช่องนี้นะครับติดต่อช่องนี้จากราคา 1,900 บาทเนี่ยลดเหลือ999บาทใครต้องการร่วมบุญนะรับเป็นชุดไปเลยนี่2ตลับพร้อมกับใบมวลสารแล้วก็วิธีการใช้นะครับเอาไปสีพึ่งทั้ง2ตลับนี้มีสรรพคุณเนาะมีเป็นสีพึ่งที่อะไรมีคุณวิเศษเยอะมากเลยเนาะมวลสารต่างๆใช้มาดีนี่คือชุด999บาทชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่999บาทส่วนหรือถ้าใครคิดว่าเอ้ยยังไม่มีตังค์ร่วมบุญ999บาทนี่เอาตลับเดียวไปก็ได้นะนี่สีส้มตลับเดียวไปก็ได้สีส้มนะครับปกติตลับนี้นะ599นะ599บาท599บาทแต่วันนี้ให้ร่วมบุญเพียง499นี่ราคาทั้งหมดรวมส่งหมดแล้วนะเนาะรวมส่งหมดแล้วรายได้ทั้งหมดเดี๋ยวทำกฐินทั้งหมดเลยรายได้ทั้งหมดเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดวังเจริญรัตน์ทั้งหมดในวันที่12 พฤศจิกายนนี้จะมีการพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุโดยที่อาจารย์พลก็เป็นพราหมณ์ทำพิธีแล้วก็ทำพิธีอาจารย์นพรัตน์ทำการแล้วก็เจ้าภาพคนอื่นๆก็ทำการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าไปประดิษฐานที่มณฑปเจดีย์นะครับเป็นพระธาตุเจดีย์นะครับโดยที่ชมรมโหรเศรษฐีของเราเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับอ่ะร่วมบุญสีส้มเพียง499บาทเท่านั้นนี่499บาทนะครับใครอยากได้รีบๆหน่อยนะตลับเดียวไปใช้ก่อนก็ได้499บาทนะครับ499บาท TikTok อาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์ต้องใน TikTok นะครับติดต่อทางช่อง
ในช่องนี้นะครับในช่องนี้รวมถึงหรือจะไลน์มาก็ได้ไลน์มาที่ ID Line นะ0875945678 0875945678นะครับตลับนี้ปกติ599ให้ร่วมบุญกันในวันนี้499บาทนะครับ499บาทนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งเลขบัญชีไปนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่องแชทเนาะแล้วก็หรือถ้าใครคิดว่า499ยังอยากมันมีแบบทำบุญที่มันแบบถูกกว่านี้ไหมน้อยกว่านี้ไหมนี่เอาสีเขียวก็ได้อะสีเขียวเห็นไหมสีเขียวตลับเขียวเหมือนที่บอกแล้วนะราคาจริงตลับของโหรเศรษฐีบันดาลทรัพย์1,299บาทเนี่ยตลับเนี่ยเห็นไหมประสบการณ์เยอะมากเลยเห็นไหมคนนิยมนะนิยมมากๆ1,299บาทแต่วันนี้ฟังแต่วันนี้วันเดียวแต่วันนี้นะทำบุญเพียง350ทำบุญเพียง350บาทเอาสีเขียวไปเดี๋ยวสดจะส่งให้นะครับสีเขียวไปจะส่งให้นะครับ350บาทเห็นไหมครับมวลสารอย่างดีอยากให้ทุกคนเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้นะครับเสริมเสน่ห์โชคลาภเวลาพูดจากับใครก็ประสบความสำเร็จเนาะสีพึ่งสร้างจากมวลสารชั้นสูงนะครับสร้างจากมวลสารชั้นสูงมากๆนะครับใครต้องการร่วมบุญนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการทอดกฐินในการทอดกฐินวัดวังเจริญรัตน์นะครับทำบุญมาทำบุญร่วมกันนะครับทำบุญร่วมกันนะครับในราคาเพียง350บาท350บาทเองไม่มากเลยนะนี่นะครับ350บาทได้ตลับนี้นี่คือรวมส่งของดีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ในถ้าใครอยากได้สีส้มก็499บาทเห็นไหมสีส้ม499บาทนะครับ499บาทนะครับนี่สีส้มสวยนะนะครับทักข้อความไม่ว่าจะเป็นในหน้าเฟซหน้าเพจนะครับแล้วก็ใน TikTok ทักข้อความมานะครับทักข้อความมาเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งหมายเลขบัญชีวัดโอนเงินเข้าไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวให้โอนเงินเข้าไปในเลขที่บัญชีของแอดมินก่อนนะเดี๋ยวจะให้โอนเข้าไปเลขที่บัญชีของแอดมินก่อนเพื่อทำการรวบรวมเงินเพราะการรวบรวมเงินพอถึงวันที่ทอดเดี๋ยวจะทางแอดมินทางอาจารย์แล้วก็ทางสมาชิกชมรมโหรเศรษฐีหลายๆคนก็ไปร่วมกันทอดกฐินในวันนั้นเห็นไหมนะครับหรืออ่ะบอกไปแล้วนะสีส้มนี่499บาทนะครับ499บาทนี่ของดีจริงๆถ้าไม่ดีอาจารย์จะไม่มาออกมาอย่างนี้นะปกติอาจารย์จะไม่มาแบบมาไลฟ์มาโปรโมทมาโมติเวตมาขายของอะไรเงี้ยมาไม่นะคือไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคืออาจารย์ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เนาะไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้นะเพราะว่ามันไปชอบสอนมากกว่าชอบสอนแล้วก็วันๆก็จะดูดวงนะเขียนหนังสือด้วยหรือถ้าใครเจ้าชุดใหญ่นี่ใครเจ้าชุดใหญ่ทั้ง2ตลับเลย999ทำบุญ999บาททำบุญ999บาทเดี๋ยวจัดส่งให้ฟรีทุกอย่างเงินหลังหักค่าใช้จ่ายทำบุญหมดโอเคนะครับใครสนใจรีบติดต่อมานะครับใครสนใจรีบติดต่อมานะใครสนใจรีบติดต่อมานะครับเนาะทำบุญกันร่วมบุญกันปีละครั้งนะครับอ้าววันนี้แจ้งข่าวกันแค่นี้นะครับทุกท่านใครสนใจไลน์มาก็ได้นะไลน์มาก็ได้เบอร์0875945678นะครับ0875945678หรือใครจะทักในข้อความทั้ง TikTok หรือในเพจก็ได้นะครับวันนี้พอแค่นี้นะครับร่ำรวยกันทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับกันทุกคนมั่งมีสีสุขมีความสุขกันมากๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ